ระบาดสมเปิดเผยครั้งแรกไกรสอนเปิดใจความลับพุ่มพวงรู้กันสองพ่อรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเปิดเผยครั้งแรกไกรสอนเปิดใจความลับพุ่มพวงรู้กันสองพ่อรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ที่พ่อลูกรู้และเห็นไม่เคยบอกใครวิญญาณอาถรรพ์แม่ผึ้งเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่18กรกฎาคมผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านเลขที่199/529ซอย3/12ในหมู่บ้านสวนนนทรีย์ตำบลหนองจอมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพบกับนายไกรสอนแสงอนันต์หรือลีลาเมคินอายุ63ปีอดีตดาราภาพยนตร์ระดับตำนานของเมืองไทยโดยนายไกรสอนหรือพี่ปุ้มเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความลี้ลับและเรื่องสิ่งที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นและบุคคลที่ถูกกระทำโดยเห็นกับตาและที่มาบอกเล่าให้กับตนเองและลูกชายฟังเรื่องพุ่มพวงนั้นยังคงรับรู้และเฝ้าดูเหตุการณ์ต่างๆทั้งตนและลูกรวมทั้งคนในครอบครัวและคนที่รักพุ่มพวงดวงจันทร์ตนเชื่อว่าดวงวิญญาณของผึ้งนั้นเฝ้าดูอยู่นายไกรสอนเปิดเผยว่าตนนั้นอยู่กินกับผึ้งพุ่มพวงมานานกว่า9ปีพึ่งปกติแล้วเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดนอกจากว่าคุยกับใครแล้วถูกคอจะคุยจะพูดไม่หยุดเลยสนุกสนานสาเหตุที่พึ่งเป็นคนพูดน้อยเพราะว่าพึ่งนั้นเรียนหนังสือมาน้อยฉะนั้นจะพูดจะเจรจากับใครพึ่งกลัวที่จะพูดผิดพูดแล้วไม่ถูกใจใช้คำไม่สุภาพใช้คำบางคำหรือจะอะไรก็แล้วแต่เกิดความไม่มั่นใจก็เลยเป็นคนพูดน้อยแต่ถ้าเจอคนรู้ใจสนิทกับก็จะพูดมากเป็นพิเศษนิสัยส่วนตัวพึ่งเป็นคนเงียบๆไม่ชอบความวุ่นวายตั้งแต่รู้จักกันมาและอยู่ด้วยกันมา9ปีและพึ่งเสียชีวิตไปมีเหตุการณ์เยอะแยะหลายอย่างที่ทำให้อดพูดถึงไม่ได้แต่ก็เก็บเอาไว้คนเดียวมาตลอดเพราะว่าเรื่องบางเรื่องก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนตัวมีหลายครั้งคนอยากจะล้อเลียนตั้งแต่สมัยอดีตอยากจะล้อเลียนเป็นพุ่มพวงอยากจะทำอะไรที่เหมือนพุ่มพวงซึ่งไม่ผิดหรอกแต่ถ้ามาเหยียบรอยเท้าวัดรอยเท้าอยากจะทำตัวเหมือนอยากจะทำอะไรแบบที่เป็นพุ่มพวงเลยปันนี้แหละบางทีคนคนนั้นต้องสำนึกนิดหนึ่งว่าถ้าพุ่มพวงเป็นแม่ครูเป็นเทพตัวเองเคารพกราบไหว้ตัวเองรักก็ไม่ควรทำอย่างนี้ถ้าทำแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดกับตนเองที่ผมเห็นและหลายคนเห็นผมรู้และก็หลายคนรู้อยู่แต่ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวและก็ไม่เคยบอกกับใครนายไกรสอนกล่าวต่อว่ามีหลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์คนอยากจะเป็นพุ่มพวงคนอยากจะแต่งตัวให้เหมือนคนอยากจะร้องเพลงให้เหมือนคนอยากจะทำอะไรวุ่นวายและเข้ามาวุ่นวายถ้าเฉยเฉยเคารพก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นตัวอย่างมีเหตุการณ์ที่ตนเห็นบุคคลที่เข้ามาวุ่นวายตอนนั้นตนกับลูกเพชรอยู่ข้างล่างหรืออยู่หลังเวทีหรือเข้าไปร่วมในงานคลุกคลีอยู่ด้วยก็ยังรู้เลยว่ามีบุคคลบางคนยังวุ่นวายไปหน่อยละบางทีตนกับลูกเพชรเห็นบุคคลที่วุ่นวายเราสองคนพ่อลูกรู้ก็จะมองตากันและบอกกันว่าไม่ควรนะแต่เราก็ไม่พูดกันเป็นอันเข้าใจกันแต่ก็เกิดเหตุการณ์เหมือนกับสะดุดบนเวทีล้มข้างเวทีล้มหน้าเวทีล้มงานอะไรอย่างนี้หลายอย่างจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับบุคคลที่เข้ามาวุ่นวายเกี่ยวกับพุ่มพวงคนโบราณก็จะบอกว่าวิญญาณผีผลักคือไม่พอใจทำให้ล้มสะดุดตนสังเกตมาเยอะและหลายครั้งหลายปีนานมาแล้วปัจจุบันก็ยังมีอยู่ก็จะเกิดเหตุการณ์กับบุคคลที่เข้ามาจุ้นจ้านทำให้ทุกคนได้เห็นทุกคนอาจจะเห็นเป็นอุบัติเหตุแต่ของตนแล้วรู้สึกและคิดเพราะเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นหลายครั้งและอีกอย่างไม่ใช่ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบง่ายๆถ้ามีเกี่ยวกับงานพุ่มพวงแล้วมาเกิดก็ต้องคิดไม่ใช่ไปตลาดแล้วล้มก็อีกเรื่องหนึ่งนี่เป็นงานพุ่มพวงโดยเฉพาะไม่ว่าอะไรเกี่ยวกับงานพุ่มพวงดวงจันทร์
เหตุการณ์ที่ตนเห็นคือที่เวทีลูกเพชรอยู่บนเวทีคนนั้นอยู่ตรงนี้ตนอยู่ข้างล่างเวทีตรงนี้และก็มีกล้องถ่ายไว้หมดก็ต้องมีคนถ่ายที่บนเวทีถ้าสะดุดก็จะดูออกแต่นี่เหมือนกับโดนถีบล้มลงไปเลยนายไกรศรกล่าวว่านอกจากนี้ยังมีคนสนิทของตนช่วงที่แถลงข่าวเรื่องราวของพุ่มพวงที่เชียงใหม่เมื่อเร็วๆนี้หลังแถลงข่าวเสร็จคนสนิทของตนที่ตอนนั้นรู้สึกทำตัววุ่นวายไปหน่อยก็เกิดล้มลงบริเวณในร้านอาหารโชคดีที่เอามือรองรับหน้าตนเองไม่ให้กระแทกกับพื้นตนเชื่อว่ามาจากความที่วุ่นวายเกินเหตุทำให้พุ่มพวงไม่ชอบและทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก็อาจจะเป็นได้มีบ้างครั้งคนที่ร้องเพลงพุ่มพวงที่ร้านคาราโอเกะจู่ๆก็เกิดไฟดับชั่วคราวก็มีสักพักไฟก็มาเหตุการณ์ไฟดับและสะดุดล้มเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในงานพุ่มพวงเฉพาะกับคนที่วุ่นวายและไม่เคารพพุ่มพวงตนเชื่อของตนอย่างนี้เราสองพ่อลูกรู้และเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวแต่เก็บไว้ในใจไม่เคยบอกใครและนำมาเล่าบอกเป็นครั้งแรกถูกหวยข้ามประเทศสาวไทยอยู่เกาหลีสุดเฮงถูกรางวัลที่1รับเต็มๆ12ล้านถูกหวยข้ามประเทศสาวไทยไปทำงานที่เกาหลีสุดเฮงถูกรางวัลที่1รับเต็มๆ12ล้านญาติที่ขายลอตเตอรี่ต้องไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนนำไปขึ้นเงินให้เมื่อวันที่17กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook ประเทศคอนโพสต์ข้อความระบุว่ารางวัลที่1มาอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชดีใจด้วยครับต่อมามีการโพสต์และแชร์ข้อความกันอย่างกว้างขวางโดยภาพที่ปรากฏในโลกโซเชียลเป็นภาพของนายปิยวัฒน์ก้อนมณีอายุ29ปีชาวจังหวัดเลยอาชีพพ่อค้าลอตเตอรี่จากการสอบถามนายปิยวัฒน์ทราบแต่เพียงว่าคนที่ถูกรางวัลที่1และได้เงินเป็นจำนวน12ล้านบาทเป็นญาติของตนชื่อนางสาวปิ่นขอสงวนนามสกุลอายุ25ปีทำงานอยู่ที่ประเทศเกาหลีซึ่งหลังจากที่ส.ปิ่นโทรศัพท์มาหาตนว่าถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล12ล้านบาทตนจึงนำใบสลากเลขที่ออก 873,286ซึ่งเป็นใบที่ส.ปิ่นญาติของตนสั่งซื้อและโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเป็นชาวจังหวัดเลยมาประกอบอาชีพขายลอตเตอรี่ประจำปั๊มน้ำมันปตท.วัดขนานอำเภอทุ่งใหญ่มาเช่าบ้านอยู่ที่บ้านนานอกตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชตามปกติส.ปิ่นทำงานที่ประเทศเกาหลีและสั่งซื้อกับผมเป็นประจำทุกงวดละประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทและใบนี้ได้ลงบันทึกประจำวันที่ส.พ.ทุ่งใหญ่แล้วหลังจากนี้ผมจะไปขึ้นเงินพร้อมส่งไปให้นางสาวปิ่นโดยเร็วที่สุดนายปิยวัฒน์กล่าวรับเงินได้ที่ไหนสุนารีโชว์หวยบอกสุก็ถูกขั้นเลขรางวัลที่1มาครบลิฟกรีดสุนารีน้ำตาจะไหลงวดนี้บุกไปซื้อหวยถึงพิษณุโลกสุนารีราชสีมาลูกทุ่งรุ่นใหญ่และคอมเมนเตเตอร์ดังล่าสุดหลังผลสลากกินแบ่งงวดวันที่16กรกฎาคมบอกเจ้าตัวโพสต์คลิปโชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลชุด2ใบพร้อมแคปชั่นว่าน่าจะมีรางวัลสลับเลขบ้างเนาะโดยในคลิปลูกทุ่งดังสุนารีเผยว่าใครถูกลอตเตอรี่บ้างใครถูกหวยบ้างสุก็ถูกค่ะพร้อมถามว่าแบบนี้รับเงินได้ที่ไหนจะรัฐบาลเจ้าขาดิฉันเป็นลูกค้าที่ดีของรัฐบาลนะคะน่าจะมีรางวัลสลับเลขหน่อยนะคะทั้งยังบ่นเสียดายมากทำท่าจะร้องไห้บอกจะสลับหาป้าเหรอมาครบเลยแต่จะเก็บเอาไว้งวดหน้าเอาใหม่
ไล่แล้วพบว่าสลากของสุนารีเป็นเลข837862ขณะที่เลขรางวัลที่1คือ873286ท่ามกลางแฟนคลับแห่คอมเมนต์ใกล้แล้วสู้ๆเก็บไว้เป็นที่ระลึก ลานย่าโมคึกช่องส่องผีจัดโต๊ะเครื่องเส้นพร้อมขอขมาบ่ายนี้ตำรวจเตรียมกำลังรับมือวันที่19กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือลานย่าโมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมากราบสักการะขอพรย่าโมกันอย่างคึกคักมีเจ้าหน้าที่นำเต้นสองหลังมาติดตั้งไว้ลานอนุสาวรีย์และนำเก้าอี้จำนวนกว่า300ตัวมาจัดเรียงเว้นระยะห่างเพื่อรองรับหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดและประชาชนที่จะมาร่วมพิธีขอขมาของพิธีกรรายการช่องส่องผีนอกจากนี้ยังมีกำลังตำรวจสภ.เมืองนครราชสีมาหลายนายมาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพิธีดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่ของรายการช่องส่องผีได้นำเครื่องเส้นไหว้อาหารคาวหวานเพื่อใช้ในพิธีขอขมามาจัดเตรียมความพร้อมไว้ที่ศาลาทรงไทยข้างอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีขณะเดียวกันที่วัดศาลาลอยมีการจัดเตรียมเครื่องเส้นไหว้อาหารคาวหวานเพื่อใช้ประกอบพิธีขอขมาไว้ที่เต้นหน้าสถูปเจดีย์อัฐิท้าวสุรนารีและย่าบุญหลัวภายในวัดโดยพิธีขอขมาจะเริ่มในเวลา14นาฬิกามีนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร่วมสังเกตการในพิธีดังกล่าวด้วยทั้ง2จุดโดยจุดแรกที่ลานอนุสาวรีย์ย่าโมและจุดที่2ที่วัดศาลาลอยเขตเทศบาลนครนครราชสีมาด้านพลตำรวจตรีสุจินนิพพานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาจัดกำลังตำรวจ150นายมาทำการรักษาความปลอดภัยให้กับทีมงานรายการช่องส่องผีที่จะเดินทางไปทำพิธีขอขมาทั้ง2จุดโดยจะกันไม่ให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณพิธีเพื่อป้องกันเหตุวุ่นวาย